นี่เป็นสงกรานต์นะคะเป็นช้างที่อยู่ในบ้านช้างชราเป็นช้างที่มีอายุมากที่สุดอายุ72ปีตอนนี้เขาก็สงกรานต์ก็มายืนอยู่ข้างๆต้นไม้เพราะว่าจะกินใบหญ้าแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ก็กำลังเย็นสบายสงกรานต์ตอนนี้ก็ไม่มีฟันกรามแล้วเพราะว่าเป็นช้างที่อายุมากช้างเชือกหนึ่งจะมีฟันกรามขึ้นทั้งหมด6ชุดพออายุ30ปีฟันก็อาจจะสึกกร่อนแล้วก็พออายุ65ปีก็จะถ้าเกิดฟันกรามชุดสุดท้ายสึกลงก็จะทำให้ช้างไม่สามารถที่จะหาอาหารกินได้ในป่าตอนนี้สงกรานต์ก็จะได้รับอาหารที่ทำขึ้นมาโดยเป็นเฉพาะคือข้าวเหนียวแล้วก็ปั้นกับธัญพืชต่างๆซึ่งก็เราก็จะปั้นแล้วก็ป้อนให้สงกรานต์กินเพื่อที่จะได้เข้าไปบำรุงร่างกายแทนอาหารตามธรรมชาติThank you.